ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ากระแสของสุขภาพความงามอะค่ะตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วค่ะกับในวันนี้ค่ะอย่างที่เคยพูดมาตลอดในทุกๆปีอะค่ะว่าเราเน้นเรื่องของนวัตกรรมเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการรังสรรค์สิ่งดีๆใหม่ๆที่ทั่วโลกเขาใช้แล้วก็นำมาพัฒนาให้กับบริษัทของเราค่ะแล้วที่แน่นอนก็คือที่7ปีที่ผ่านมาเราได้ก่อตั้งนะคะแบรนด์มาริซ่าคลินิกขึ้นมาค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งของอีกก้าวหนึ่งสำหรับการทำงานของเราค่ะที่มีการแยกในส่วนของการนำเอานวัตกรรมมาลดน้ำหนักกับการที่เราใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยค่ะใช้เซลล์ในการเข้ามาบำบัดดูแลในการแก้ไขเรื่องของปัญหาผิวหน้าก็จะแยกกันชัดเจนระหว่างสลิมคอนเซ็ปต์และมาริซ่าคลินิกค่ะคือเรามีความใส่ใจกับผู้คนนะคะที่เราเจอในทุกวันค่ะความใส่ใจในที่นี้ไม่ใช่แลกมาด้วยการที่เราพยายามอะค่ะมันไม่ต้องพยายามมันคือธรรมชาติที่เราอะพยายามจะให้ตัวเราเองเข้าใจในสิ่งที่เราเจอคนทุกคนนะคะที่สำคัญก็คือเราต้องดีด้วยค่ะต้องแน่ใจว่าเราดีในทุกๆอย่างที่เราได้มีการนำเสนอออกไปไม่ใช่แค่การพูดเท่านั้นนะคะคิดว่าการที่เรากระทำลงมือปฏิบัติจริงแล้วแสดงออกให้เห็นและที่สำคัญคือทำทุกวันให้สม่ำเสมอแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ20ปีที่แล้วเราเป็นแบบไหน15ปีที่แล้วเราเป็นยังไงวันนี้จะต้องยังคงมีสิ่งที่ดีอันนั้นอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่เราโตขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเราโตตามกระแสสังคมค่ะเราต้องโตในจิตวิญญาณโตจากข้างในแล้วก็มีสามัญสำนึกแล้วก็ความรับผิดชอบที่ดีต่อทั้งลูกค้าแล้วก็ต่อทั้งทุกคนที่ดีแล้วก็ให้ความรักแล้วก็ความปรารถนาดีกับเราด้วยค่ะจริงๆคำว่าวิชั่นนะคะหรือว่าแพชชั่นนะคะคงไม่ได้มีใครสำเร็จได้ภายในปีแรกหรือ3ปีแรกเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราพูดมาโดยตลอดเลยก็คือเราจะไป IPO ค่ะก็จะนำแบรนด์ของสลิมเวลเนสเอเชียจำกัดค่ะเข้าสู่ความเป็นมหาชนซึ่งวันนี้เราไม่ได้ลดความพยายามลงเลยค่ะไม่ว่าเราจะเจอกับกระแสธุรกิจแบบไหนเราจะเจอกับอะไรเราก็ยังจะฟันฝ่าแล้วเราก็ยังจะใช้ความเชื่อมั่นแล้วก็ความจริงใจของเราเนี่ยแหละค่ะในการนำพาให้ธุรกิจและกิจการนี้นะคะไปนั่งอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็แสดงออกให้เห็นนะคะว่าธุรกิจที่เราทำอะค่ะเราไม่ได้แสวงหากำไรเพียงเดียวแต่เราสร้างประโยชน์สร้างความสุขแล้วก็สร้างสิ่งดีๆและความยั่งยืนเอาไว้ให้กับแบรนด์ของเราด้วยค่ะคติที่ใช้ทุกวันเลยค่ะพนักงานที่นี่ก็จะทราบอยู่แล้วเรามีจริยธรรมองค์กรที่ค่อนข้างconservative อะค่ะมีความเคารพผู้ใหญ่ให้ความเมตตามีความรักกับทุกคนแล้วก็จริงใจในการบริการแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งทุกอย่างที่เราทำอะต้องออกมาจากข้างในอันนี้ต้องบอกว่า5อย่างเนี้ยเราทำเป็นประจำสม่ำเสมอมันจะเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัยแล้วเราทำมันออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นตัวเราอันนี้ค่ะสำคัญเพราะว่าลูกค้าเองหรือว่าไม่ว่าใครที่เจอเราค่ะต้องสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจพูดกับเขาสิ่งที่เราตั้งใจทำให้เขาจะสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ที่เราพยายามส่งมอบให้แล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนไปเลยค่ะจะต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เชื่อแน่ใจค่ะว่าสิ่งนี้ค่ะที่เราทำเราไม่ใช่ได้แค่ดีแค่การส่งต่อสิ่งดีให้กับคนอื่นค่ะตัวเราก็จะดีเพิ่มขึ้นในทุกวันด้วยค่ะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นคุณธรรมหลักสำคัญของการทำงานเลยคือขยันอดทนซื่อสัตย์เป็นคนดีแล้วก็จริงใจพูดคำไหนคำนั้นแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าในทุกๆวันค่ะ